โอเควันนี้เราจะมาว่ากันถึงว่าทำไมต้องใช้ NAS คือผมเริ่มจากการแบ็กอัพก่อนเราสามารถแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยเราทำได้หลายแบบการแบ็กอัพคือการที่เราสำรองข้อมูลไปเก็บไว้ที่อื่นทำซ้ำแหละเก็บไว้ในกรณีที่ไฟล์ที่เราใช้งานมันเสียหรือมันหายเนี่ยเราจะเรียกกลับมาได้สมัยแรกๆเลยเนี่ยผมเคยใช้ซีดีในการแบ็กอัพก็เวลามีข้อมูลมีอะไรเนี่ยแล้วก็ไลฟ์ลงซีดีตอนนั้นอ่ะเขาคุยกันว่าโอ้ยซีดีแผ่นหนึ่งอ่ะมีอายุการใช้งานเป็น100 ปีก็เชื่อตามคำกล่าวอ้างนะครับก็ใส่ข้อมูลสำคัญสำคัญเก็บเอาไว้ปรากฏว่าวันดีคืนดีเนี่ยมันอ่านไม่ได้ครับพังแล้วสิ่งที่พังเนี่ยมันไม่ใช่แผ่นแบบถูกๆนะครับยี่ห้อแบบเวอร์บัทิมเงี้ยคือถ้าพิงโก้พังก็โอเคมันก็อาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับถามว่ามีซีดีบางแผ่นที่ตั้งแต่ผมใช้เนี่ยตอนวันนี้ยังอ่านได้ก็บอกไม่ได้เพราะทุกวันนี้ไดรฟ์ซีดีไม่มีแล้วไม่ได้ใช้แล้วครับก็เลยไม่รู้คือจริงๆเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้จะถึง100 ปีจริงๆหรอกเราใช้งานเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวมีเดียมันก็เปลี่ยนไปมีซีดีเป็น DVD เป็นบูเลก็ไล่ไปครับปัญหาก็คือว่าราคาแผ่นที่ใช้ในการเก็บซีดีเนี่ยหรือ DVD เนี่ยมันถูกในช่วงแรกแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยฮาร์ดดิสการเก็บลง external hard disk เนี่ยราคาถูกกว่าคือเราคำนวณที่ความจุสมมุติบอกว่าตอน1 GB เนี่ยราคาแผ่น DVD แผ่นหนึ่งมันได้ประมาณ 4.5 GB ฮาร์ดดิสรูปหนึ่ง 1 TB อยู่ที่ประมาณ 1 TB คือ 1,000 GB นะครับมันก็จะอยู่ประมาณ 2-3,000 อะไรเงี้ยดูเหมือนจะแพงแต่ว่าต้องอย่าลืมว่า DVD เนี่ยเราไม่สามารถไลฟ์เต็มแผ่นทุกแผ่นได้มันจะมีเศษๆช่วงรอยต่ออะไรเงี้ยข้อมูลใหญ่ๆก็ไลฟ์ลงไม่ได้ละวุ่นวายมากแล้วราคาแผ่น DVD ที่ดีๆที่คิดว่าจะเก็บข้อมูลได้นานๆเนี่ยแพงมากแพงจนแบบว่ากลายเป็นว่าฮาร์ดดิสราคาถูกกว่าผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้การแบ็กอัพลง external hard disk ไปก่อนจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่อาจจะแบ็กอัพลงแฟลชไดรฟ์ครับหน้าต่างเนี่ยใครก็ตามที่กำลังทำอยู่อันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะเวลามันพังมันจะพังเลยมันจะไม่บอกเราก่อนมันจะไม่เหมือนฮาร์ดดิสที่สามารถบอกเราก่อนได้ว่ามันกำลังจะพังนะจะมีฮาร์ดดิสเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทตัวนี้มันเอาไว้สำหรับเตือน SMART เนี่ย smart เนี่ยตัวนี้มันเอาไว้สำหรับเตือนคือมันจะเก็บค่าต่างๆในฮาร์ดดิสก์ของเราว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่ามันมีการไลฟ์แล้วเฟลอ่ะมันก็จะเก็บเรคคอร์ดเอาไว้ว่าเฮ้ยดิสก์ตัวนี้มันมีการไลฟ์เฟลอยู่นะหรืออ่านแล้วเฟลเนี่ยมันก็จะเรคคอร์ดเอาไว้ทีเนี้ยค่าพอมันสูงมากๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนออกมาผ่าน OS หรืออะไรก็แล้วแต่ที่รองรับการอ่านค่าพวกนี้อยู่ครับแต่แฟลชไดรฟ์เนี่ยไม่เตือนผมเลยบอกว่าอันเนี้ยถ้าใครทำอยู่เนี่ยให้เปลี่ยนซะไม่ดีครับเสร็จแล้วแล้วหลังจาก external hard disk เนี่ยผมก็มาที่ NAS ละเพราะว่าNAS เนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าเป็นโอ้ยไม่ใช่ NAS นี้นะครับ NAS ที่ว่าคือมันย่อมาจาก Network Attached Storage พวกเนี้ยมันคือการที่เรามี Enclosure คือกล่องนี่แหละจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเอาฮาร์ดดิสก์หลายๆลูกไปเสียบไว้ลูกเดียวก็ได้นะครับ1 ลูกก็ได้2เนี่ย
สองลูกก็มีสี่ลูกก็มีเอาไปเสียบไว้แล้วมันต่อเน็ตเวิร์กเข้ากับที่บ้านทำไมถึงใช้ซีนาริโอนี้เพราะว่าไอ้ฮาร์ดดิสก์ที่ external เนี่ยเวลาเราแบ็กอัพเนี่ยโอเคเรามีข้อมูลแบ็กอัพแต่เวลาเราจะเรียกข้อมูลแบ็กอัพเนี่ยมันจะวุ่นวายมากเพราะว่าผมจะมีฮาร์ดดิสก์ประมาณ 3-4 ลูกเวลาใช้เราจะต้องนึกก่อนว่าเอ้ยมันอยู่ฮาร์ดดิสก์ลูกไหนเนี่ยแล้วอยู่ฮาร์ดดิสก์อยู่ฮาร์ดดิสก์ลูกไหนแล้วแบ็กอัพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วุ่นวายมากครับเลยเลิกใช้เพราะว่าเหตุผลเหล่านี้เหตุผลที่สองคือฮาร์ดดิสก์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีไอ้สมาร์ทเนี่ยคอยเตือนแต่การที่เราไม่ได้เอามันมาใช้งานเลยเนี่ยมันมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะใช้งานได้อยู่เลยเพราะวันนี้คืนนี้เราใช้เรามาเสียบมันใช้ไม่ได้มันมีโอกาสอยู่ก็มันก็เหมือนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทั่วไปครับที่แบบว่าเอ้ยมันก็ใช้งานได้ปกติดีนะอะไรเงี้ยเราก็วางไว้ไม่ได้สนใจอะไรวันนี้คืนที่หยิบมาเอาเฮ้ยเปิดไม่ติดนั่นแหละเหมือนกันเลยมันก็เลยมาถึงความคิดที่ว่าเฮ้ยงั้นถ้างั้นข้อมูลที่แบ็กอัพของผมอะหรือข้อมูลที่ใช้งานก็ตามมันต้องออนไลน์แล้วมันต้องสามารถพูดได้ว่าเฮ้ยมันใช้งานอยู่ปกตินะถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่โอเคมันก็เลยมาถึงการใช้ NAS คือ NAS เนี่ยผมใช้แล้วก็เอาข้อมูลที่มันกระจัดกระจายอยู่ตามฮาร์ดดิสก์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมากองรวมกันตรงนี้แหละคือยังไงก็หาเจอมันอยู่ในเนี้ยมันไม่มีที่อื่นหรอกที่อยู่ที่เนี่ยแหละแล้วก็การที่มัน attach กับ network เนี่ยเราสามารถ apply มันมาใช้งานอื่นๆได้เช่นถ้าผมยังเก็บอยู่ใน external hard disk สมมุติว่ามีไฟล์ที่ผมอยากได้แล้วตอนนั้นผมอยู่นอกบ้านเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่า hard disk มันอยู่ที่บ้านแต่การที่มันต่อกับ network แล้วบ้านมี ADSL ครับมีอินเทอร์เน็ตเข้าไปที่บ้านของเราเนี่ยมันสามารถทำให้เราเข้าถึงไฟล์ที่อยู่ในตัว NAS เนี่ยจากข้างนอกจากอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถไปเอาไฟล์ออกมาหรือจะเปิดเพลงฟังออนไลน์ผ่านตัวบล็อกของเราก็ได้นะครับฟีเจอร์มันมีเยอะแยะมากมายเพราะมันต่ออยู่กับเน็ตเวิร์กแล้วข้อมูลทุกอย่างก็จะกองรวมอยู่ในนี้ความแน่นอนเรื่องการมีข้อมูลอยู่ค่อนข้างสูงเพราะข้อมูลมันออนไลน์อยู่มันมุกฮาร์ดดิสมันหมุนอยู่แล้วก็มันทำงานใช้งานอยู่ตลอดเวลามันก็เลยตัดประเด็นเรื่องว่าหยิบมาต่อแล้วไม่มีโอเคอันเนี้ยสเต็ปที่หนึ่งแต่ว่าถามว่า external hard disk ยังต้องมีไหมก็มีเพราะผมต้องก็จะกลายเป็นว่า NAS เนี่ยไม่ใช่ backup ละเป็นออนไลน์เป็นข้อมูลออนไลน์นะแต่เป็นข้อมูลออนไลน์ขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งมันก็คืออยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทั่วไปตรงไหนก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคอมพิวเตอร์เราสามารถสั่ง backup ขึ้นมาอยู่บนบล็อกตัวเนี้ยได้บล็อกตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นข้อมูลสำรองขั้นที่สองทีนี้ปกติคอมที่บ้านผมอะถ้าใช้อยู่ที่บ้านจะไม่มีข้อมูลอะไรอยู่บนตัวมันเยอะหรอกก็เซฟไว้ใน NAS นี่แหละง่ายดีถึงเวลาจะใช้ก็เปิดเลยเยอะมีข้อมูลเยอะแยะอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าข้อมูลจริงส่วนใหญ่ก็อยู่บน NAS นี่แหละเป็นเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงในบ้านโอเคทีนี้พอจะใช้ NAS เนี่ยสิ่งที่ต้องคิดถัดไปก็คือว่าเฮ้ยแล้วเราจะเลือกยังไงปกติยี่ห้ออื่นไม่รู้นะคือผมมาใช้ Synology ในตลาดที่เป็นระดับเดียวกันเนี่ยก็จะมี Synology กับ QNAP เหตุผลที่เลือก Synology เพราะ Synology เนี่ยเฟิร์มแวร์อัปเดตเรื่อยๆเร็วซอฟต์แวร์ใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็อัปเดตบ่อย3คือ Synology เนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้บล็อกรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่เนี่ยมันมีความสามารถในการใช้งานเหมือนกันแค่ว่าช้าหรือเร็ว
บล็อกรุ่นเล็กๆเนี่ยก็ลงได้ครับโปรแกรมแอปอะไรต่างๆมันเนี่ยลงได้หมดแต่ว่าใช้งานได้หรือเปล่าใช้งานได้ดีไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเขาไม่บล็อกฟีเจอร์นะอารมณ์คล้ายๆ Apple อย่างนี้แหละคุณจะใช้มือถือรุ่นเก่าๆแต่ก็เฟิร์มแวร์ก็ให้อัพให้ฟีเจอร์ก็ว่ากันไปทีเนี้ยถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกรุ่นยังไงผมบอกเลยว่าปกติเนี่ยถ้าเริ่มเลยนะ J series เล็กๆพวกเนี้ย SE J พวกเนี้ยวิธีอ่านรุ่นแล้วให้เข้าใจสเปคคร่าวๆก็คือถ้าเป็นไม่ใช่แหลกไคของเทคโนโลยีเนี่ยก็คือ DS เป็นไม่ใช่แหลกไคถ้าแหลกไครู้สึกจะเป็น RS ตัวเลขตัวถัดไปคือใส่ดิสได้กี่ตัว2ตัวถัดไปคือเป็นรุ่นปีอะไรตัวสุดท้ายตัวอักษรน่ะที่เป็นตัวอักษรเนี่ย SE J พวกเนี้ยคือบอกว่าเป็นซีรีส์อะไรปกติ SE เนี่ยคือต่ำสุดย่อมาจาก single อะไรสักอย่างนึงอ่ะคือให้ทำได้แค่เหมาะสำหรับการทำงานอย่างเดียวผมเคยใช้อย่างเงี้ยแหละถามว่าใช้งานสำหรับงานทั่วไปได้ไหมได้แต่ช้ามากก็ใช้ได้อ่ะถ้ารอได้ไม่รีบก็รอ J ก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยเป็น2เบแล้วถามว่าตอนนี้ใช้อะไรของผมตอนนี้เป็นน่าจะเป็น Value Series เนี่ยครับ DS416 เป็น 4 Bay Performance ว่ากันตามซีรีส์ก็อยู่ที่ CPU กับ RAM ว่าเยอะหรือน้อยแต่จริงๆตัว OS ของมันเนี่ยตัว DSM ของมันเนี่ยของ Sino มันกินไม่เยอะครับน้อยมากแค่แบบไม่กี่สิบเมกประมาณเกือบร้อยเมกไม่ประมาณนั้นอ่ะไม่ถึงร้อยเมกตัวที่มันกิน CPU อยู่เดี๋ยวเข้าไปดูเลยก็ได้ครับแต่ผมจำได้ว่ามันไม่ได้กินเยอะมากหรอกทีนี้ถามว่าเอ้ยแล้วเราเลือกยังไงขนาดจำนวนของดิสที่ใช้มันจะผูกพันไปกับขนาดของเลทที่เราต้องการประเภทของเลทคือที่วันนั้นผมให้ดูมันจะมีโอเคเดี๋ยวนะมันจะมีขนาดของเลทว่าเราต้องการใช้เลทอะไรเนี่ยถ้าเราต้องการถ้าเราซื้อรุ่น2ดิสเราก็ทำได้แต่เลท1กับ0เลท0คือการเอาพื้นที่ของดิส2รุ่นมาต่อกันเลยถ้าพังก็พังไปเลยแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยเราต้องการทำเลท5มันก็คือต้องใช้ดิส3รูปเพราะฉะนั้นมันไม่มีซีรีส์ดิส3รูปเราต้องซื้อซีรีส์ที่เป็น4รูปอย่างเงี้ยดิส16อย่างเงี้ยทำได้ละถ้าพวกเนี้ยทำไม่ได้ทำได้แค่เลท0กับ1ไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปดูแพงมากแพงเกินกว่าจะใช้ในบ้านครับยกเว้นว่าแบบจะบ้าพลังมากจริงๆผมใช้ตัวเนี้ย Dual Core ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์โอเคเลยนะแตกต่างกับตัว SE ที่ดูเมื่อกี้มากถ้าเทียบกับตัวนี้ตัว SE นี่โอ้โหแบบงอมแงบงอมง่ากช้ามากครับอันนี้เป็น two step two phase อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ดีมากคือถึงรู้พาสเวิร์ดก็เข้าไม่ได้ครับมันต้องมีเขาเรียก two factor authentication ต้องรู้พาสเวิร์ดซึ่งตัวเลขเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่อย่างดูในรีสอร์ทแมเนเจอร์ก็ได้ครับปึ๊บจริงๆแรมจริงๆตอนนี้อาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้ก็ได้เพราะว่ามันกำลังรีบิวเลทอยู่มันเลยมีเมมโมรีส่วนหนึ่งใช้ไป
เนี่ยตอนนี้ใช้อยู่ประมาณ313 เมกคือเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันกำลังใช้งานอยู่เมมโมรี่ที่มันจองไว้310เนี่ย313 324ก็ถ้าบล็อกที่แบบแรมเกินแรมน้อยกว่าตัวนี้แรม512ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าใครมีแรมน้อยกว่าเนี่ยจะรู้สึกช้าก็คือไอ้บล็อกรุ่น J เนี่ยจะรู้สึกช้าแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่ามันใช้เท่านี้ไหมมันไม่เชิงนะตัว OS มันแต่ว่าผมมีแอปรันอยู่ไงพวกเนี้ย Hyper Backup Audio Station พวกนี้มันคือแอปที่เราลงเพิ่มแล้วมันจะมีเซอร์วิสไปรันทำให้เสียเมมโมรีไปบางส่วนทีนี้ก็หลักๆคือถ้าไม่คอนเซิร์นเรื่องกินไฟนะผมว่าซื้อรุ่นแรงไม่กินไฟกับเรื่องราคาของมันก็ไปรุ่นประมาณจริงๆผมว่าถ้าไม่ได้สนใจเรื่องวิดีโอสตรีมมิ่งนะตัวนี้กำลังดีแต่ถ้าต้องสตรีมมิ่งวิดีโอด้วยก็อันนี้ครับ Play พวก Play จะมี GPU สามารถทานโค้ดแบบเรียลไทม์ได้เลยอันนี้แบบเจ๋งมากแล้วก็แพงมากด้วยแล้วถ้าใช้งานปกติตัวนี้ก็ถือว่าแรงมากแล้ว216Pก็ได้เนี่ยตัวเนี้ยเป็น CPU แรงแต่ใช้ได้แค่2ช่องขึ้นอยู่กับเราอยากเน้นอะไรเสร็จแล้วพอเราใช้สิ่งที่มันได้มากับการที่เราใช้NAS ก็คือข้อมูลมันออนไลน์อ่ะมันอยู่ในบล็อกของ NAS เราตลอดเวลา1คือถ้าต่อ external เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าข้อมูลเราใช้งานได้จริงเปล่าแต่อย่างเงี้ยคือมันมองเห็นกันอยู่เลยว่าข้อมูลเนี่ยนี่ผมแบ็กอัพโฟนมือถือแบ็กอัพมาเก็บพวกรูปมือถือหายรูปก็ยังอยู่ ทุกอันจะมีแบ็กอัพหมดแล้วก็สิ่งที่มันทำได้เมื่อกี้ที่บอกว่าตอนนี้ตัวมันเก็บข้อมูลเป็นหลักสเต็ปถัดไปก็คือว่าเฮ้ยแล้วผมจะทำยังไงผมเอาเดิมทีเนี่ยผมเอา USB external hard disk มาเสียบเพื่อที่จะแบ็กอัพออกไปแล้วพอ Hyper แต่เดิมมันเรียกมันใช้ซอฟต์แวร์แบ็กอัพคนละตัวกันเนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ที่มากับ DSM แล้วมันชื่อว่า Hyper Backup ตัวนี้เนี่ยมันสามารถอันนี้ถ้าเป็นรูปอันนี้คือ Backup ลง External Hard Disk ธรรมดาที่เป็น USB ไอ้อย่างเงี้ยผมทำปีละครั้งขี้เกียจไอ้อย่างเงี้ยคือ Backup ผ่าน Network คือผมเอา NAS ตัวเก่าที่เป็น SE ตัวเก่ามารันเป็น Backup Vaultมันจะมีแบ็กอัพวอลด้วยนะเอาไว้เก็บข้อมูลแบ็กอัพล้วนๆเลยก็แบ็กอัพไปใส่ไอ้พวกเนี้ยรันทุกวันเราต้องแบ่งข้อมูลเป็นเดี๋ยวแบ็กอัพเดี๋ยวผมมาคุยจริงอันนี้ยาวแล้วก็แบ็กอัพข้อมูลส่งขึ้นไปบน Google Drive ไอ้พวกข้อมูลที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะข้อมูลที่เราอาจจะต้องคือมันสำคัญมากแหละมันเป็นข้อมูลฮอตที่วิ่งตลอดเวลาแล้วสำคัญมากมันเลยมีการเก็บซ้ำหลายๆที่เพราะอย่างนี้ถ้าตัวนี้พังไอ้พูดถึงไอ้ NAS ตัวที่อยู่ในบ้านมันพังผมจะมีก๊อกหนึ่งอยู่บน Google Drive ข้างนอกซึ่งไม่คิดว่าจะใช้เพราะมันถ้าเกิดว่าต้องรีสโตร์จากตรงนั้นมันจะช้าไงแต่ถ้ามาจากตรงนี้เนี่ยมันจะเร็วเช่นปึ๊บเนี่ยผมอยากได้ข้อมูลตรงไหนก็กดมาเลยเอาชิปเองละเดี๋ยวมันมีอันไหนไม่ต้องถามไหมเนี่ยนะปึ๊บถามทุกอันเลยมันเอ็นคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยะคือข้อมูลมันเอ็นคลิปไว้อะเดี๋ยวนะมันต้องมีสักอันหนึ่งสิวันนั้นเพิ่งจะเปิดโอ้แย่มากเลย
อ่ะเดี๋ยวไว้มาให้ดูอีกทีหนึ่งก็คือเราแบ็กอัพแล้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลทำซ้ำออกไปเก็บทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าไอ้บล็อกเนี้ยมันจะพังมันจะมีข้อมูลอีกที่หนึ่งที่มันเป็น running ระหว่างปีเนี่ยเก็บไว้อยู่ที่ NAS อีกตัวหนึ่งและบนคลาวด์ข้างนอกทีนี้ไอ้คลาวด์ข้างนอกถามว่าเฮ้ยมันซัพพอร์ตอะไรบ้างอ่ะก็ผมว่าอันเด็ดๆที่เราใช้กันบ่อยๆที่เรามีใช้กันเนี้ย Dropbox Google Drive อย่างเงี้ยเราใช้กันเกินกาดมันซัพพอร์ตอยู่แล้ว Amazon Drive เนี่ยบางคนมี Azure คือพวกนี้สามารถเป็น destination ในการ backup ของตัว Hyper Backup ได้ก็เลยทำให้ตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถมีข้อมูลเก็บซ้ำไว้อีกชุดหนึ่งอยู่นอกบ้านได้ซึ่งพอมาถึงจุดนี้ผมค่อนข้างมั่นใจ 100% ว่าไม่มีทางที่ข้อมูลจะสูญเสียอีกแล้วเพราะว่าตอนนั้นที่ใช้ CD Backup เนี่ยมันทำให้ข้อมูลรูปหายไปแบบหลายปีมากเลยเรามั่นใจว่า CD เนี่ยมันใช้งานได้แต่ในความเป็นจริงคือมันไม่เวิร์คครับอย่างตอนนี้รูปถูกเก็บไว้บน NAS ผมสามารถเอา NAS เนี่ยมาใช้ในการเก็บรูปแล้วก็เอาไว้ดูเนี่ยใช้ Photo Station เบาเลยรูปที่เก็บสามารถเปิดดูได้ด้วยแล้วดูผ่านมือถืออะไรได้คือมันไม่ได้เก็บอย่างเดียว External CD External Hard Disk มันเก็บอย่างเดียวมันไม่สามารถใช้งานอย่างอื่นได้เลยโอเควันนี้คืออธิบายว่ามาเรามาผมเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเดี๋ยวรอบหน้าคิดก่อนว่าจะเอาอะไรคือจะเริ่มจากง่ายๆอย่างเงี้ยจากจุดเริ่มต้นไปเรื่อยๆครับโอเคครับ